ฮัลโหลวันนี้นะครับเนื่องด้วยทางบ้านของผมกำลังจะมีสมาชิกใหม่เร็วๆนี้แล้วนะครับแต่แล้วเขาอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับผมขายต้นไม้นะครับก็ต้นไม้ที่เลี้ยงไว้นะครับพอตั้งแต่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันก็มีความสะบักสะบอมอยู่นะครับแล้วคราวนี้พอถึงเวลาที่คลอดออกมาจริงๆแล้วนะซึ่งอีกไม่นานเนี่ยต้นไม้ก็จะขาดการดูแลรักษาไปอย่างแน่นอนนะฮะผมก็เลยจะเอาต้นไม้นะครับไปฝากไว้ที่คุณมะลิเมย์นะครับก็คือแฟนของพี่รัฐซึ่งพี่เมย์เขาก็ดูแลต้นไม้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเอาไปให้แต่ว่าคุณรัฐเนี่ยเขาชอบบ่นว่าพี่เมย์ชอบซื้อต้นไม้เยอะเราก็เลยบอกพี่เมย์ว่าอย่าเพิ่งบอกรัฐนะว่าจะเอาต้นไม้ไปนะครับเดี๋ยวจะเอาต้นไม้เนี่ยไปกองไว้แล้วก็ให้คุณรัฐออกมารับต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะแอบถ่ายคุณรัฐว่าปฏิกิริยาของเขานั้นจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปดูที่หน้าบ้านพี่รัฐกันเลยครับนี่ผู้สมรู้ร่วมคิดของเรานะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่กองอยู่หน้าบ้านนี้ก็คือทั้งหมดที่เอามาวันนี้พี่เพียงกำลังคิดหาที่วางตอนนี้เราวางของไว้หน้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเดินมาดีวะอันนี้คือมือผสมกลัวไปใครข้ามไปเลยไปอันนี้เอามาฝากเลี้ยงทำอะไรเมื่อกี้คุณจะทำอะไรครับไม่ควรจะเคลื่อนและถ่ายหรือเปล่าหาพวกไงว่าช่วยด่าพี่เมย์ให้หน่อยเลยอ๋อจะถ่ายรูปส่งไปให้กอเผาใช่กอเผาให้เผาข้ามพี่เมย์บ้างว่าโอ้โหมันทำไมสั่งมาเยอะขนาดนี้ไม่เรียกว่าแก้ไม่ได้ทำอะไรนี่นะฮะก็บุคคลผู้ชื่นชอบต้นไม้นะฮะได้ฝากรับฝากเลี้ยงต้นไม้ของเรานี่ครับแค่ดีแหละครับก็ภารกิจวันนี้นะครับภารกิจแล้ววิ่งเกือบจะสำเร็จนะฮะแม่งเดินมาพอดีนะครับสรุปว่าภารกิจวันนี้นะครับได้ความตกใจไปนิดนึงนะครับก็โอเคอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าพี่เมย์ซื้อต้นไม้มาคราวหน้ารัฐก็คือจะคิดว่าเรามาฝากเลี้ยงเว้ยเป็นเบเนฟิตของพี่เมย์ได้เลยโอเคบ๊ายบายครับผม